ีครับเทหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยวันนี้เราอยู่กันในรายการที่มีค่าสมัคร 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 860,000 บาทไม่รอช้าครับอ่ะเริ่มเกมมาเป็นพี่ยูริครับกำลังแงะไพ่ครับไม่ใช่แง้มนะอันนี้แงะก็ดีลเลอร์เล่นแจกไพ่พุ่งเข้าไปติดอยู่ขอบโต๊ะครับแงะออกมาเป็นคิงแจ็คดอกจิก2ใบแน่นอนครับไพ่นี้โอเปเรตไปทันทีจำนวน 120,000 ชิป2บิ๊กบลายไม่ขาดไม่เกินแล้วก็เพียงพอทำให้ทุกคนครับไม่ไหวหมอบกันไม่สู้แอคชั่นมาถึงพี่แจนตำแหน่งบิ๊กบลายครับมีไพ่คิง9เลือกที่จะป้องกันบลายไปแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรฟลอปเปิดออกมาเป็นควีน8คิงครับโอ้โหงานเข้าแล้วเพราะว่าการที่ดีลเลอร์เปิดไพ่ออกมาแบบนี้ทำให้ทั้งคู่ครับติดท็อปแพร์เหมือนกันเลยครับหลังจากที่พี่แจนเช็คครับก็ไปทางฝั่งของพี่ยูริตัดสินใจเบ็ดออกมาอย่างต่อเนื่องจำนวน 100,000 ชิปครับและแน่นอนว่าไม่มีทางไหนแน่นอนครับที่ทำให้พี่แจนยอมหมอบคู่คิงลงไปได้หลังจากตัดกลับมาอีกทีครับเทิร์นเปิดออกมาเป็น2ครับและก็เป็นทางฝั่งของพี่แจนครับตัดสินใจเป็นฝ่ายตั้งรับเหมือนเดิมเช็คออกไปอีกรอบนึงตอนนี้ครับทำให้ไฟในตัวของพี่ยูริครับร้อนแรงเข้าแกงเดือดเลือกที่จะเบ็ดออกไปอีกครั้งที่จำนวน 600,000 ชิปแต่ถามว่าหมอบไหมบอกเลยครับว่าไม่เพราะพี่แจนเขาขอเป็นครั้งที่2ทันทีริเวอร์เปิดออกมาเป็น4ครับไม่เกี่ยวอะไรกันแต่แอคชั่นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรมาหยุดยูริได้แล้วครับเพราะทันทีที่พี่แจนตัดสินใจเช็คออกมาครับพี่ยูริงัดไม้เด็ดแม่ชะม้อยงามหยดย้อยกดปุ่มออลอินเทหน้าตักออกมาทันทีทำให้ความกดดันเนี่ยครับตกไปอยู่ที่พี่แจนแบบหมดจดเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ครับมีชีวิตเป็นเดิมพันแล้วยังไงครับเขาเลือกที่จะคออีกครั้งทำให้สุดท้ายแพ้ไปในพอร์ตนี้หอบข้าวขอเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปอันดับที่24ครับโอ้โถตรงนี้ถ้าหากเพื่อนๆครับมีไพ่อย่างท็อปแพร์ในสถานการณ์ที่อีกฝ่ายใส่มาไม่หยุดยั้งเบ็ดไม่มีสะดุดยิ่งกว่าแพนบูเรแบบนี้จะมีวิธีหลบเลี่ยงอย่างไรลองคอมเมนต์แบ่งปันความรู้กันได้ใต้โพสต์นี้ส่วนผมนะครับลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ